สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ฝนอยู่ที่บ้านพี่แป้นนะคะที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้มาเปลี่ยนพื้นจากแกรนิโตเป็นกระเบื้องยาง SPC นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะสวยมากคุณผู้ชมหลังนี้ฟิลบ้านเปลี่ยนเลยนะคะเป็นฟิลลายไม้ออกเทาๆตัดขอบด้วยคิ้วบัวเป็นสีเทาเข้มนะคะคุณผู้ชมแบบนี้ชั้นล่างที่นี่นะคะเปลี่ยนทั้งหมดเลยคุณผู้ชมแล้วสวยมากเพราะว่าโทนเดิมบ้านของพี่แป้นนะคะจะเป็นโทนสีเทาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูตั้งแต่ม่านแล้วก็โซฟาตรงนี้ก็จะเป็นโทนออกเทาๆหมดเลยมาดูฝั่งนี้ด้วยค่ะปูมาหมดเลยนะคะชั้นล่างทั้งหมดก็พอเปลี่ยนแล้วคุณผู้ชมมันก็จะให้ฟิลแบบนุ่มเท้าซึ่งฝนรีวิวไปหลายคลิปนะคะบ้านที่เป็นแกรนิโตเนี่ยปกติแล้วแกรนิโตเนี่ยข้อดีของมันนะคะคุณผู้ชมมีความแข็งแรงมากผิวหน้ากระเบื้องเนี่ยแข็งแรงสุดๆเลยอยู่กับเราได้หลายปีแต่ข้อเสียนะคะก็คือเวลาที่ยาแนวมันหลุดหรือว่ามันสกปรกเนี่ยมันจะเห็นคราบได้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเวลาคนที่ทำความสะอาดบ้านก็จะมีความรู้สึกว่ามันทำความสะอาดบ้านยากแล้วก็เวลามันเดินนะคะคุณผู้ชมมันจะเหนียวเท้าเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนฟิลเป็นลายกระเบื้องอย่าง SPC แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมข้อดีมันเลยก็คือมันจะเดินแล้วนุ่มเท้าทำความสะอาดง่ายมันไม่ลื่นอีกข้อดีนึงก็คือมันไม่เย็นคุณผู้ชมเวลาหน้าหนาวหรือว่าเวลาเราเปิดแอร์เงี้ยเวลาเราเท้าเราสัมผัสหรือเดินอยู่บนพื้น SPC แบบนี้มันจะไม่เย็น